สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของราคาข้าวของนะครับที่ขึ้นราคานะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะพวก ข้าวสารอาหารแห้งนะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะครับเรื่องของเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับก็ขึ้นราคานั่นเองนะครับการขึ้นราคาแบบนี้เนี่ยนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะงงคือในภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเช่นนี้เนี่ยนะทำไมข้าวของยังขึ้นราคาอีกนะครับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะซึ่งเรียกว่า commodity เนี่ยซึ่งเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันนะอาหารการกิน นะครับเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะครับสิ่งต่างๆนะมันขึ้นราคาซึ่งการขึ้นราคานี่แหละครับเขาเรียกว่าเงินเฟอ้อนะเพราะเงินเฟอคือค่าเงินลดลงร้อยบาทในวันนี้ซื้อของได้มากกว่าร้อยบาทใน1เดือนข้างหน้าใน3เดือนข้างหน้าหรือค่าเงินใน1เดือน3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันลดค่าลงซื้อของได้น้อยลง นั่นแหละครับคือความหมายของเงินเฟ้อความหมายเดียวกันคือเงินเท่ากันจะซื้อของได้น้อยลงหรือจะบอกว่าข้าของแพงขึ้นนะก็ไม่ผิดนมาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเรียกว่าเกิดเงินเฟ้อไม่ว่าจะเรียกว่าชั่วคราวที่ยาวนานหลายเดือน6เดือนปีหนึ่งนะหรือว่าถาวรนะับเป็นปี2ปี3ปี4ปี5ปีอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นนะในช่วงทศวรรษ1970ถึงต้น1ัน0ก เงินเฟอ้อยาวนาน 5, 6, 7, 8ปีทีเดียวก็เรียกว่าเงินเฟอ้อฮะมันก็ส่งผลกระทบนะต่อค่าเงินในกระเป๋าเราแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจกที่มันชะลอตัวเติบโตช้าก็เรียกว่าเกิด stagflation นะแต่ถ้าถามว่าสาเหตุของการเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งในเรื่องของ bottleneck คอขวดนะทางฝั่งอุปทานการผลิตหรือมาจากพวก น้ำมันดิบซึนะ่เป็นต้นทุนการผลิตที่ราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะซึ่งมันส่งผลไปถึงเรื่องของต้นทุนการผลิตนะต้นทุนการขนส่งโลจิสติกนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามันมาจากหลายสายเหตนะุเงินเฟอ้อเนี่ยนะไม่ใช่บอกว่า,เ,าเงินเฟอ้อนี่มันมาจากเรื่องของเข้าของขึ้นราคาอย่างเดียวนะมันขึ้นกับเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วยนะราคาน้ำมันดิบโลกด้วย นะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เราเห็นเกิดนะปรากฏขึ้นก็คือในช่วงที่นะมีคนหยุดพักงานไปในช่วงของการระบาดโควิด1 9ปีที่แล้วพอเปิดตัวขึ้นมาคนไม่ยอมกลับมาทำงานนะแถมยังลาออกไปไม่ทำงานอีกนะครับและเป็นการลาออกครั้งยิ่งใหญ่ยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่า get resignation ซึ่งเกิดขึ้นนะหลังจาก โควิด19ระบาดในปีที่แล้วพอเปิดเศรษฐกิจขึ้นมาในสหรัฐรวมถึงทั่วโลกนะครับก็เกิดลักษณะแบบนี้เรียกว่า Get Resignation การลาออกครั้งยิ่งใหญ่คือผู้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่ามีเวลานะทบทวนตัวเองนั่นเองทบทวนว่าชีวิตต้องการอะไรนะต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานต้องการทำงานต้องการคุณค่าชีวิตนะอะไรต่างๆนะเปลี่ยนแปลงไป นะก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า get resignation ซึ่งดูได้จากตัวเลขทางสิติในสหรัฐเองที่เรียกว่า labor force participation นะการมีส่วนร่วมนะของแรงงานนะหลังจากที่เกิดโควิด1 9แล้วนะมันลดควบลงมานะแล้วมันยังไม่สามารถเด้งกลับเข้าไปเท่าเดิมนะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจาก get resignation นะการลาออกครั้งใหญนะ่ผู้คนเปลี่ยน พฤติกรรมนะซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ทราบว่าบรรดาผู้จัดการระบบนะครับได้พินิษิ์วิชาสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะว่ามันเป็นพฤติกรรมนะเซนติเมนท์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับถึงบอกว่ามันเป็นเหตุที่ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยหรือค่าเงินเนี่ยนะครับที่มันด้อยค่าลงเนี่ยมันอาจจะไม่ระยะสั้น เพราะว่าเจ้าเงินเฟ้อมันมาจากหลายสาเหตุไม่ใช่บอทเทนเน็ตคอขวดอย่างเดียวมาจากต้นทุนการผลิตราคา้ำมันดิบที่สูงขึ้นรวมถึงเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนด้วยนะทำให้ค่าแรงสูงขึ้นฮนะก็เป็นต้นทุนการผลิตอีกแล้วนะค่าแรงที่สูงขึ้นก็เรียกว่า w ว i อิน inflation ะคือการเกิดการเฟ้อนะค่าแรงที่ขยับสูงขึ้นนะชั่วโมงนะค่าแรงต่อชั่วโมงที่ขยับสูงขึ้นเพนะราะนั้นเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเป็น มันใช่มันใช่ปัญหาระยะสั้นไหมก็นั่นแหละครับที่บรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาระยะกลางปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยยังไม่รู้จบหรือไม่นะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเงินเฟอ้อนี่จะเป็นชั่วข่าวที่ยาวนานหรือจะมาอย่างถาวรเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบแต่คําถามคือนะในขณะที่เข้าของขึ้นราคาเนี่ยภายใต้พื้นฐานนี่สินที่สูงนะนี่สินก่อนการระบาดโควิดสิของทั่วโลกก็สูง แล้วพอเกิดโควิดสิก็มีการกู้หนี้ยืมสินในภาคส่วนสาธารณะองค์กรเอกชนนี้สินคุรลนก็สูงขึ้นในขณะที่รายได้ GDP ก็ยังเติบโตช้านะครับยังไม่กลับเข้าที่เข้าทางนะส่วนเรื่องของไอตัวช่องว่างความมั่งคั่งนะครับที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับโควิดสิ 19, ก็ถ่างกว้างขึ้นด้วยเพราะมันเกิดปรากฏการ์ฟื้นตัวแบบรูปตัวเค นะคือตลาดสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะมันพองโตออกแต่ว่าในภาคส่วนของเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันเติบโตช้านะมันเกิดฟื้นลุกโตเคนะก็จะาให้ช่องว่างทางความมั่งคั่งทางนะในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับที่ค่อยๆกระดึบกระดึบไปค่อยๆคืบค,คานเติบโตอย่างช้าๆนะมาลักษณะแบบเนี้ยเมื่อประกอบกันเหมือนคล้ายๆกับย้อนไปในช่วงวัพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ ถึงต้นพันรย0ที่เรียกว่า stagflation คือการเติบโตท,ที่ต่ําเชื่องช้าแต่ว่ามีเงินเฟอ้อที่ขึ้นสูงนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้มันบวกหนี้สินในระดับสูงที่เข้ามาแล้วหนึ่งมันจากประมวลภาพทั้งหมดเนี่ยนะที่ผมได้เล่าฉายมาให้ดูราคาเข้าของขึ้นราคาภายใต้พื้นฐานหนี้สินที่สูงช่องว่างทางความมั่งคัง่งรายได้ที่ถางขึ้นและการเติบโตที่เชื่องช้า คำถามคือผลกระทบเนี่ยนะค่าเงินที่ร้อยค่าลงข้าวของที่แพงขึ้นเนี่ยมันจะกระทบใครหนักที่สุดนะครับนะเรื่องของเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวที่ยาวนานหรือว่าจะมาอย่างถาวรเนี่ยอนาคตปีหน้านะคือเร็วสุดกลางปีหน้า2องยี่สอ่ะจะเป็นคําตอบแล้ว่ามันชั่วคราวที่ยาวนานหรือว่ามันจะถาวรยาวนา,นานไปถึงปลายปี2องพยคำถามคือ ไอราคาเข้าของขึ้นราคาเนี่ยนะภายใต้พื้นฐานตอนนี้ผมเล่าไปแล้วเนี่ยใครจะถูกผลกระทบหนักที่สุดซึ่งผมก็ได้พูดเฉลยให้ฟังไปแล้วนะก็ได้พูดถึงว่าเอ้เราจะรับมือเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานหรือเงินเฟ้อถาวรอย่างไรเพราะอย่างไรมันกระทบเงินในกระเป๋าเราแน่นอนแต่ว่ากระทบใครหนักที่สุดนะครับก็ได้ทําเฉลยในคลิปมาแล้วนะจากมุมมองของูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับ เขาก็เขียนไว้ตามนี้แหละครับนะก็ลองดูนะฮะนะใครที่ยังไม่ชมคลิปก่อนหนะ้านี้ก็ไปรับชมได้ซึ่งตรงนี้เขาก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าราคาเข้าของขึ้นราคาที่สูงขึ้นเนี่ยมันกระทบใครหนักที่สุดนะมันทำ้ายใครหนักที่สุดนั่นเองนะครับก็ <laughs> ถ้าเรารู้ตัวก็ไปเตรียมตัวซะนะว่าเราจะป้องกันเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานใน3เดือน6เดือนนี้อย่างไรแล้วถ้าเป็นเงินเฟ้อทาวบอลจะป้องกันอย่างไรนะครับ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับอาจารย์เสก5.0นะซึ่งเป็นการพูดคุยการเป็นรายสัปดาห์นะครับนในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ประมาณสักบ่ายถึงบ่ายสก็จะพูดพูดคุยทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เข้มข้น,นรอบด้านนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับโดยการส่งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่านมาให้ครบชื่อนามสกุลจริงนะครับอายุอาชีพของท่านนะ รอสมัครเข้ามาผ่านอีเมลแอดเดสผมนะครับนะอาจารย์เสกสิทธ์ gmail com นะครับเพราะว่าผมต้องใช้อีเมลท่านในการสมัครนะจดหมายกลุ่มเพื่อจะจัดส่ง m e ม t i n g ID กับ m e e มิ팅พาสเวิร์ดของการประชุมรายสัปดาห์ในบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยไปถึงท่านนะก่อนการประชุม15นาทีนะครับท่านสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับโดยการส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมอาจารย์เสกสิทธ์ gmail com เท่านั้นนะครับอย่าส่งเข้ามาในไลน์นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไร แต่สำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนันุนชุมชนผมร่วมสนันุนช่องผมนะให้เข้มแข็งเติบโตนะเพื่อจะเป็นการมิตรนะในการวิเคราะห์นะมองนะเตรียมการทุกท่านรอดปลอดภัยในทศววัสนี้นะครับก็ทำได้ตามที่จะใสยนะครับใครชอบฝากไลค์แชรนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ